มาแล้วนะรู้ยังท d ีดูโอครับชาสองรถสองด้านใครเริ่มก่อนรวยก่อนต้องขอบอกเลยค่ะอะไรที่เป็นเทนเป็นแนวโน้มเป็นกระแสเป็นความคาดหวังของคนเรามาจะเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็ววิวัฒนาการของสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้มีเกิดก็ต้องมีดับอันเก่าไปอันใหม่มามีคนทำก่อนก็ต้องมีคนทำตามทีหลัง ยิ่งมีการแข่งขันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นเดียวกับร้านขายเครื่องดื่มชาเขียวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาโดยตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้ค่ะใครที่อยากมีอาชีพอยากสร้างไรายได้ถ้าไม่เปิดร้านขายชายเขียวชายเย็นชานมก็อาจจะถือว่าเชยมากค่ะวันนี้ไทย i ฟรนช c h i เ e ็นเตอรจะพา ท่านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าไปดูเทนดูกระแสที่กำลังมาแรงกันแบบสุดๆค่ะกับ t Duo รับชาสองด้านสองรสชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจำนวนมากใครที่เรื่องไม่ถูกว่าจะดื่มรสชาติไหนก็สามารถเลือกได้ทั้งสองรสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาเย็นหรือชานมกาแฟก็เป็นได้ค่ะ t r e Duo Cup แตกแตกต่างเป็นทางเรื่องให้คนชอบ2รสชาติเชื่อว่านาะวันนี้ก็คือวันที่10มีนาคม2560ยังไม่มีร้านเครื่องดื่มไหนแบรนด์ไหนในเมืองไทยนำเอาภาชนะแก้วในลักษณะ T ีดูโอัพมาบรรจุเครื่องดื่มจำไหนให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะและก็ไม่รู้ว่าในโรงงานผลิตแก้วพลาสติกใดบ้างที่ผลิตแก้วลักษณะแบบนี้อยู่บ้างนะคะ แต่เชื่อค่ะว่าอีกไม่นานเมื่อมีออเดอร์ก็ต้องมีโรงงานรับผลิตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นค่ะว่าเมื่อไรที่ธุรกิจของคุณทําอยู่นั้นมีคู่แข่งในธุรกิจเกิดขึ้นจํานวนมากวิธีการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจร้านเครื่องดื่มชาก็ต้องมีการพัฒนาธุรกิจและพัฒนารูปแบบการให้บริการรวมถึงเมนูภาชนะต่างๆก็เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าคุณต้องสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งคนอื่นๆดัดแปลงภาชนะพัฒนารสชาติเครื่องดื่มให้หลากหลายหรือลูกค้าซื้อ5แก้วรับฟรี1แก้วบริการจัดส่งฟรีหรือลูกค้าซื้อ1แก้วแต่ได้เครื่องดื่ม2รสชาติ2ด้านนั่นเองค่ะ3 Duo ครับ น่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการร้านคา้าเครื่องดื่มตระกูลชารวมถึงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะในต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างมากผู้บริโภคซื้อง่ายดื่มง่ายยิ่งคู่รักซื้อหนึ่งแก้วได้ถึงสองรสชาติดูดพร้อมกันก็ได้เลยค่ะเพราะลักษณะของแก้วเป็นพลาสติกเหมือนแก้วเครื่องดื่มทั่วไปที่เราซื้อกันด้านบนที่เป็นปากแก้วจะติดกันแต่ด้านล่างของแก้วพลาสติกจะแยกออกจากกันค่ะ ถ้าประกบเข้าด้วยกันก็จะเหมือนเป็นแก้วพลาสติกหใบแต่ใส่เครื่องดื่มได้ถึง2รสชาติ2เมนูและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในต่างประเทศทีดูโอคัพได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้บริโภคค่ะและเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วส่งต่อให้คนอื่นๆเรียกได้ว่าทุกคนจะถ่ายรูปกับแก้วเครื่องดื่มที่ตัวเองซื้อมีทังคนกดไลค์กดแชร์ค่ะเท่าที่รู้มานะคะประเทศที่มีการขายทีดูโอคัพ หลายแบรนด์หลายยี่ห้อเช่นแคนาดาไต้หวันสิงคโปร์ซึ่งภาชนะแก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่มจะเหมือนกันค่ะแต่ลักษณะแตกต่างที่แบรนด์ของร้านเครื่องดื่มที่ติดเอาไว้ค้างแก้วนั่นเองค่ะสำหรับราคาขายเครื่องดื่มท d ีดูโอครับจะบวกเพิ่มปริมาณ5-10บาทจากราคาขายเครื่องดื่ม1แก้วจากปกติทั่วไปค่ะแทนที่ลูกค้าซื้อ1แก้วจะได้1รสชาติ แต่ถ้าซื้อ t ีดูโอครับก็จะได้เครื่องดื่ม2เมนู2ด้านถือว่าคุ้มมากค่ะถือว่าเป็นการใส่ไอเดียในการตลาดเข้าไปและสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าเห็นว่าเขามีทางเลือกมากกว่าซื้อ1แก้วได้2รสชาตินั่นเองค่ะมาดูข้อดีข้อเสียของทีดูโอครับกันบ้างค่ะสำหรับข้อดีนะคะสามารถดื่มได้2รสชาติ2เมนูในเวลาเดียวกันสามารถดื่มกับแฟหรือเพื่อนแบบคนละรสชาติพร้อมๆกันได้ค่ะ ดูโอครับออกแบบน่ารักดึงดูดความสนใจได้ดีสามารถถือได้ด้วยมือเดียวค่ะสำหรับข้อเสียค่ะราคาแพงขึ้นจากแก้วปกติทั่วไปประมาณ5 1 0ถึง10บาทจากการได้2เมนู2รสชาติค่ะปริมาณเครื่องดื่มต่อแก้วลดลงแก้วพลาสติกไม่สามารถแยกออกจากกันได้ไม่สามารถเขย่าได้เพราะเครื่องดื่มจะไหลผสมกันค่ะ เจ้าของร้านเครื่องดื่มอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราอตูโอคัพผลิตยากกว่าแก้วพลาสติกทั่วไป T d u o c อคัพอาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับตลาดเครื่องดื่มในเมืองไทยค่ะแต่อย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่กระแสมาแล้วก็จะมาจริงๆและแรงจนฉุดไม่อยู่ด้วยไม่แน่อีกไม่กี่เดือนหรือภายในปีนี้เราอาจได้เห็นผู้บริโภคถือแก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่มลักษณะทีดูโอคกันก็ได้ค่ะ